็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่ามีข่าวใหญ่ระดับโลกเกิดขึ้นที่ประเทศซูดานเพราะว่าที่ประเทศซูดานเกิดเหตุปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีรายงานการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นการปะทะที่ดุเดือดมากนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากการปะทะกันอย่างน้อย185คนและมีผู้บาดเจ็บจากความรุนแรงนี้ไม่ต่ำกว่า 1,800 คนแล้วนะครับความน่าสนใจก็คือแม้ซูดานจะเป็นประเทศที่ต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้มีเสถียรภาพเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าการปะทะที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ถูกมองว่าเป็นการปะทะที่รุนแรงที่สุดในชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในซูดานครับเพราะว่าพื้นที่การปะทะเกิดขึ้นครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศแถมยังเป็นการปะทะที่เกิดขึ้นในกรุงคาร์ทูมซึ่งเป็นเมืองหลวงของซูดานด้วยในตอนนี้ทุกฝ่ายรวมถึงประชาคมโลกได้เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงนะครับแต่ว่าข้อเรียกร้องนี้อาจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะว่าคู่ขัดแย้งรอบนี้เป็นทหารที่มีกำลังพลและก็มีอาวุธเป็นของตัวเองทั้งคู่ครับความขัดแย้งรอบนี้เกิดขึ้นจากทหาร2คนไม่ลงรอยกันแล้วบังเอิญว่าทั้ง2คนมีอำนาจมีกำลังพลมีอาวุธในมือก็เลยเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงในซูดานยังไม่รวมว่าทั้ง2ฝ่ายต่างมีต่างชาติให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทั้งสิ้นนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกตอนต้นรายการครับถ้าฟังแล้วหลายคนอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหรือไม่อันนี้ผมก็ไม่ทราบได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซูดานนั้นก็คือว่าทหารที่กำลังขัดแย้งกันเนี่ยเคยเป็นในทหารระดับสูงของซูดานที่เคยจับมือกันก่อรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี้เองครับเพราะฉะนั้นเรามาเจาะลึกกันนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศซูดานว่าทำไมในทหารสองคนถึงขัดแย้งกันจนกลายเป็นความรุนแรงเป็นการปะทะที่เกิดขึ้นในซูดานที่รุนแรงที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาประเทศเป็นตัวประกันแบบนี้ภาพที่เห็นบนหน้าจอนี้คือภาพของนายทหารที่ตอนนี้เป็นคู่ขัดแย้งครับเป็นตัวละครหลักที่เราจะต้องพูดถึงถ้าเราต้องการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในซูดานตอนนี้คนซ้ายเนี่ยก็คือพลเอกอับเดลฟัตตาอัลบูฮันเป็นผู้บัญชาการกองทัพซูดานนะครับขัดแย้งกับอีกคนหนึ่งก็คือคนขวาก็คือพลเอกโมฮัมเหม็ดฮัมดันดากาโลผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหารหรือว่า RSF ทั้งสองคนนี้มีบทบาททางการทหารในซูดานนะครับอย่างคนแรกทางซ้ายเนี่ยเข้าใจได้เลยเพราะว่าตำแหน่งก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือผู้บัญชาการกองทัพซูดานแต่ว่าคนขวาเนี่ยปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังกึ่งทหาร RSF ตำแหน่งนี้มีความสำคัญมากในกองทัพซูดานมากแบบมากขนาดนั้นจนทำให้ทั้งสองคนมาขัดแย้งกันขนาดนั้นเลยหรือคำตอบก็คือใช่นะครับเป็นตำแหน่งทางการทหารที่มีบทบาทสูงมากเพราะว่ากองกำลังกึ่งทหาร RSF เนี่ยถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปดูจะพบว่ามีประวัติการจัดตั้งขึ้นมากว่า20ปีแล้วนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในช่วงแรกๆในสงครามที่ดาฟูซึ่งเป็นสงครามที่ยืดเยื้อในประเทศซูดานเองโดยในเวลาต่อมาประธานาธิบดีโอมาอัลบาเชียได้ยกระดับกองกำลัง RSF เนี่ยนะครับให้เป็นกองกำลังกึ่งทหารมีการติดยศให้กับผู้ที่ร่วมรบกับกลุ่มนี้แล้วก็วางบทบาทให้กองกำลังกึ่งทหาร RSF มีบทบาทการต่อสู้ในดาฟูในเวลาต่อมาก็มีบทบาทไปสู้รบในสงครามที่เยเมนแล้วก็ลิเบียด้วยกองกำลังกึ่งทหาร RSF จึงถือได้ว่ามีบทบาททางการทหารมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับทั้งบทบาทในประเทศเพราะอย่าลืมนะครับว่ามีกองกำลังของตัวเองแถมกองกำลังกึ่งทหาร RSF เนี่ยยังมีรายได้ผ่านการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายและยังมีความสัมพันธ์กับชาติอย่างซาอุดีอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการเข้าไปสู้รบในเยเมนแล้วก็ลิเบียด้วยจนกระทั่งปี2019ครับกองทัพซูดานกับกองกำลังกึ่งทหาร RSF ได้มีการจับมือกันก่อรัฐประหารโค่นประธานาธิบดีอัลบาเชียการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ประชาชนออกมาลุกฮือออกมาขับไล่ในอัลบาเชียออกจากตำแหน่งนะครับพอเกิดการรัฐประหารปี2019ฝ่ายการรัฐประหารมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครับรัฐบาลใหม่หลังการรัฐประหารในซูดานเมื่อปี2019เกิดขึ้นโดยมีส่วนผสมหลักๆจาก3ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือกองทัพซูดานนำโดยพลเอกอับเดลฟัตตาอัลบูฮานเนี่ยนะครับฝ่ายที่2ก็คือกองกำลังกึ่งทหาร RSF ก็คือพลเอกโมฮัมเหม็ดฮัมดันดากาโลและฝ่ายที่3
็เป็นแกนนำผู้ประท้วงที่ออกมาขับไล่อดีตประธานาธิบดีอัลบาเชีย3ฝ่ายออกมาตั้งรัฐบาลร่วมกันหลังจากที่กองทัพโดย2ฝ่ายแรกเนี่ยก่อรัฐประหารโค่นประธานาธิบดีอัลบาเชียแต่ว่าสุดท้ายการร่วมกันของ3ฝ่ายไปไม่รอดครับหลังจากการรัฐประหาร2019ขึ้นมาปรากฏว่ามีการรัฐประหารอีกครั้งในปี2021ในเดือนตุลาคมกองทัพซูดานแล้วก็กองกำลังกึ่งทหาร RSF ก็ยังจับมือกันก่อรัฐประหารอีกครั้งโดยข่าวว่าโดยคราวนี้มีการอ้างด้วยนะครับว่าจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยหลังจากนั้นฝ่ายทหารทั้ง2ฝ่ายก็ได้พยายามหารือกับภาคประชาชนรวมถึงแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยในหลายเรื่องครับเพื่อทำตามสัญญาเนี่ยนะครับบอกว่าจะนำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยแต่ปรากฏว่าหารือกันไปหารือกันมาหลังการรัฐประหารในปี2021ก็ยังมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ไม่สามารถตกลงกันได้ความน่าสนใจก็คือหนึ่งในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญที่ตกลงกันไม่ได้ก็คือเรื่องของสถานะของกองทัพซูดานแล้วก็กองกำลังกึ่งทหาร RSF จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ตกลงแล้วมีการพูดถึงว่าตกลงแล้วถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้กองทัพซูดานกับกองกำลังกึ่งทหาร RSF รวมกันไหมยุบรวมกันไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นข้อถกเถียงที่ตกลงกันไม่ได้และคำถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือถ้ามีการยุบรวมกันจริงๆใครจะครองอำนาจนำครับเห็นไหมครับว่าพอมีคำถามนี้เกิดขึ้นมาเราจะเริ่มไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมความขัดแย้งในวันนี้ที่ซูดานถึงเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันมีเรื่องของอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนอกจากนี้ยังไม่พอนะครับอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาคือฝ่ายพลเรือนที่มีการทำข้อตกลงพยายามพูดคุยกับ2ฝ่ายของกองทัพเนี่ยยังมีการเรียกร้องให้มีการตัดท่อน้ำเลี้ยงของกองทัพผ่านการเรียกคืนรัฐวิสาหกิจกองทัพต่างๆทั้งกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่กองทัพดูแลอยู่กิจการที่เกี่ยวข้องกับการค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆที่กองทัพดูแลอยู่คืนกลับมาให้เป็นกองกลางให้เป็นของรัฐบาลนี่ถือได้ว่าเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงแหล่งรายได้ของกองทัพตรงๆเลยนี่ก็เลยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างนายทหารทั้งสองนายที่ถือได้ว่าเป็นนายทหารระดับสูงของซูดานนะครับที่เอาข้อจริงก็คือจับมือก่อรัฐประหารกันมา2ครั้งแต่สุดท้ายก็เกิดความขัดแย้งรุนแรงจนเกิดการปะทะใหญ่ในซูดานในตอนนี้ความขัดแย้งรอบนี้ยังมีเดิมพันด้วยบทลงโทษข้อหาที่กองทัพเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการสังหารนักกิจกรรมประชาธิปไตยรวมถึงข้อกล่าวหาถึงกองกำลังกึ่งทหาร RSF ที่ระบุว่าไปก่ออาชญากรรมสงครามจากการปฏิบัติการที่ดาร์ฟูร์ตั้งแต่ปี2003ซึ่งกรณีนี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้พิจารณาคดีต่ออดีตประธานาธิบดีอัลบาเชียรวมถึงผู้ต้องหาชาวซูดานคนอื่นๆไปแล้วด้วยสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today